องขอเต้นตามมากเลยขอเปิดตลาดก่อนเลยค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดสนามเป้าสวัสดีแต่เป็นทางการวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากรำปุรีเวิร์ดแดนสตูดิโอนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มาเต้นให้เราเปิดรายการเลยเรียกว่างวดเข้ามาเต็มทีแล้วค่ะฟุตบอลโลกแต่ก่อนไปนะพี่อยากรู้ว่าเต้นอะไรคะเมื่อกี้เนี้ยถามหัวหน้าคณะเลยคุณเปิ้ลผู้นำนะคะอันนี้เป็นคาร์นิวัลซัมบ้าค่ะคาร์นิวัลซัมบ้าซัมบ้าเขาใช่ไหมของบราซิลของบราซิลเลยเขาเต้นอย่างนี้กันทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะเขาเต้นอย่างนี้แบบว่าไม่ว่าจะงานอะไรมีเพลงปุ๊บเต้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี้ยซัมบ้าสเต็ปเนี้ยมีอยู่แค่จังหวะเดียวยังไงคะเหมือนไหนคะยังไงคะยังไงคะยังไงคะเนี่ยค่ะง่ายง่ายอ๋อนี่เบสิกค่ะขอให้ขาอย่างนี้มานอกนั้นคงได้แล้วว่าขาไปหน้าไปหลังเนี่ยค่ะชุดมันมากชุดอลังการอลังการมีปีกมาเด้งๆเลยมีหัวอยากไปดูจุงเบอร์หัวหนักเป็นหลายๆกิโลหลายสิบเป็น10กิโลค่ะพี่ผู้ชายอ๋อนี่เบสิกค่ะขอให้ขาอย่างนี้มานอกนั้นคงได้แล้วว่าขาไปหน้าไปหลังเนี่ยค่ะชุดมันมากชุดไหวเสร็จอลังการมีปีกมาเด้งๆเลยมีหัวอยากไปดูจุงเบอร์หัวหนักเป็นหลายๆกิโลหลายสิบเป็น10กิโลค่ะพี่ผู้ชายเขาก็เต้นป่ะคะเต้นด้วยค่ะผู้ชายเขาต้องใส่หัวอย่างนี้ป่ะคะไม่ต้องค่ะแต่บางคนนี่แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าเพราะว่าปกการที่เขาแต่งชุดแบบนี้เพราะว่ามีการประกวดกันเขาโชว์โชว์ค่ะโอ้โหตาย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 หุ่นเขาเสียมากเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องเตรียมตัวเป็นปีนะคะเตรียมยังไงคะออกกำลังออกกำลังด้วยเสริมซิลิโคนที่ก้นด้วยที่ทำทุกอย่างอะค่ะเพื่องานนี้เพื่องานนี้ค่ะเพื่องานของคาร์นิวัลของเขาอย่างเดียวอ๋อแต่มีอยู่คนนึงเขาอยากเต้นแซมบ้ามากเลยอยากจะให้พี่เปิ้ลช่วยสอนอันจริงเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อแซมบ้าแต่มาดูเบสิกเขาก่อนคุณตุ้ยค่ะมาเป็นไก่ชนเลยนี่แหละเป็นโอกาสแล้วสวัสดีครับผมแชมป์ AF เนี่ยจะต้องเต้นสวยอยู่แล้วครับผมด้วยเชียร์ฟุตบอลทีมไหนคะบักกอกการครับผมบอลโลกอ๋อตอนนี้เขามีบอลโลกกันเหรอเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมเจ็บช้ำน้ำใจไปแล้ว2ประเทศผมเชียร์3ประเทศหนึ่งสเปนจ้าอิตาลีจ้าเป็นประเทศที่ช้ำชองมากประเทศหนึ่งเลยยังเหลือครับอาร์เจนตินารอดูรอดูบราซิลไม่เชียร์บราซิลไม่เชียร์ไม่เชียร์โปรตุเกสเหรอไม่เชียร์แต่ผมชอบบราซิลเพราะว่าผู้หญิงสวยนี่ไงเข้าเรื่องชัดเจนคะในเมื่อเขาชอบบราซิลเขาต้องเต้นแซมบ้าให้ได้ได้สอนการใช้เอวเนี่ยพอคนนี้เขาก็เอวไวไม่เหมือนกันผมเป็นคนเอวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตุ้ยเลยตุ้ยไปข้างหน้ามันมีแค่3สเต็ปนะคะแค่1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วนี่ช้าก่อน1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3พร้อมยัง1 2 3 1 2 3เอาสปีดจริงนะคะครับดูนะครับคุณครูใส่ฐานตรงไหนฮะทำไมมันเร็วจังเลยครับไม่ใช่ครับมันใส่ฐานเลยครับอันนี้คือสปีดจริงๆเวลาที่เขาใช้ในงานพระพี่ตุ้ยคะใช่ค่ะพี่แมมไม่เหนื่อยเลยแล้วเต้นแบบนี้ทั้งคืนไม่หยุดใช่ค่ะ5วัน5คืนที่บราซิลโอ้จริงเหรอริโอเดจาเนโรเขามีงานกัน1อาทิตย์อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกตินักท่องเที่ยวไปตั้งแต่วันตั้งแต่เช้าจนเย็นก็จะเดินดูขบวนพาเหรดหลังจากนั้นตอนบ่ายก็เต้นตอนเย็นก็ปาร์ตี้อีกโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ตุ้ยเต้นแซมบ้าไปแล้วอยากเต้นท่าอะไรอีกมั้ยคะเรื่องผ้าไงระบำเรื่องผ้าอุ้ยด้วยอะคะมีมั้ยคะคุณปั้นมีค่ะมีด้วยเหรอนะครับอันนี้ละครเพิ่งผ้าหรือละครออฟฟิศครับทำไมเป็นเสื้อออฟฟิศไปเลยฮะใส่นะอ่ะอย่าดื้อไม่น่าเล่นเลยทุกคนเอาใส่ทุกคนเหรอคะใส่ใส่จริงเหรอเอออันนี้ค่อยตัวใหญ่หน่อยค่ะเออติดกระดุมไหมคะอันดับหนึ่งนะคะติดกระดุมไม่ต้องหมดนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเปลื้องยากค่ะเดี๋ยวเปลื้องยากเดี๋ยวไม่ต้องใช้เวลานานในการเปลื้องแล้วก็ติดไม่เป็นไรค่ะหนูชำนาญพร้อมค่ะ
สเต็ปไปข้างหน้าหันไปข้างหลังสเต็ปไปอีกทีนึงหันมาข้างหน้าแล้วเราก็จะเปิดขาออกขาขวาขาซ้ายโอเคไหมโอเคค่ะทีนี้ระหว่างที่เราเดินแล้วหันเนี่ยเราก็จะต้องถอดกระดุมด้วยโอ้เดินก็ยากนะมีถอดกระดุมอีกถอดกระดุมนะคะแล้วพอหันมาเนี่ยปุ๊บกระดุมเราถอดแล้วแต่ว่าห้ามเปิดนะคะเดี๋ยวหมดราคาเก็บไว้ก่อนพอเสร็จปุ๊บเปิดขาด้านขวาออกด้านซ้ายออกย่อเข่าไปข้างนี้หนึ่งข้างนี้สองทีนี้เราก็จะเปิดข้างขวาก่อนแล้วเราก็จะเปิดข้างซ้ายแล้วเราก็จะเปิดสองข้างได้ไหมได้ค่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะคุณครูเดี๋ยวตามเปิ้ลนะคะขอเพลงด้วยค่ะโอ้โหพร้อมยังถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อน5 6 7 go step เปลี่ยนข้างหลังถอดกระดุมถอดกระดุมเจ๊ถอดกระดุมไม่ทันมันไม่ออกโอ้ยยังขวาเปิดข้างขวามองขวามองซ้ายทีนี้สองข้างเอาถอดออกโอ้เร็วมากคุณครูพร้อมยันปิดไปก่อนปิดไปก่อนหันหลังไปแล้วก็โยนค่ะแล้วโถอดเสื้อก็เหนื่อยแล้วแค่ถอดเสื้อตัวเดียวยากขนาดนี้ใช่ค่ะอยู่บ้านฉันไม่เห็นยากอย่างนี้ช่างออกถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็สามารถไปได้ที่รัมปุรีค่ะอเมริกาซ่านะคะพาซ่านะคะ World Dance Studio วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปิ้ลและก็ทีมทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะส่งตุ้ยเข้าไปชิมอาหารบราซิลแท้ๆจะอร่อยแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะค่ะตุ้ยได้เต้นนะสองได้เต้นเก่งวันนี้น้องมีเรื่องจะถามครับพี่ตุ้ยติดบอลไหมผมติดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบแบ่งเวลาในการดูเคยเห็นแบบว่าคนที่ติดขนาดแบบว่าเสียผู้เสียคนเลยไหมคะก็ตั้งแต่ผมเดินมาในตลาดเนี่ยผมยังเห็นเขาไม่หยุดเลยนะเขายังไม่หยุดเหรอใครอะพี่ดังนั้นโอ้ยเดี๋ยวบอลไม่หยุดได้ด้วยเหรอพี่หยุดหลับเจ๊ว่าบอลปีนี้ใครจะชนะเอ๋อไม่รู้แต่ที่รู้หล่อทุกตัวไหนเดี๋ยวบอลทำไมมันหล่อต้องลองดูอะโถเดี๋ยวจะมองได้ไหมนั่งเลยค่ะคุณพี่นั่งเลยครับผมนี่ตกลงแล้วดูบอลเพราะว่าดูหนุ่มๆพี่ตุ้ยน้องถามหน่อยสิพี่ว่าผู้หญิงชอบดูบอลเพราะแบบนี้ไหมชอบในละครปะส่วนหนึ่งผมว่าส่วนหนึ่งเพราะมันดูแล้วมันจะลงใจบราซิลเนี่ยผมบอกเลยว่ามีคนหนึ่งหล่อนะเนมาเนวัตดาวเหรอเป็นเพื่อนเนวัตดาวเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวส่งไปบราซิลนี่ไงผมต้องบอกว่าอยากเห็นมากเลยไปบราซิลเลยไปดูข้อคิดอะไรกันทำไมถึงหล่อไปนะไปครับไปกับตุ้ยเลยโอลาอะไรคนไทยทั้งนั้นเลยอ้าวนี่ผมไม่ได้อยู่ในประเทศบราซิลครับปลาทรงบราซิลอะไรกันที่เห็นเนี่ยคนไทยทั้งนั้นค่ะที่นี่คือร้านลิโอกริลที่ตั้งอยู่บนชั้น2ของโรงแรมเอเชียซึ่งเป็นร้านอาหารบราซิเลียนแห่งแรกในกรุงเทพถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยจะมีแต่คนไทยแต่เชฟทุกคนเนี่ยระดับบราซิลต้นตำรับยังต้องยกนิ้วให้โดยเฉพาะป๋าแดงหัวหน้าเชฟอาวุโสวัย67ปีคนนี้ค่ะเขาบอกว่าโรงแรมนี้กำเนิดครัวที่เกี่ยวกับบราซิลโดยเฉพาะเป็นที่แรกเลยป่ะครับใช่ครับประมาณ20ปีได้20ปีครับว่าแต่เป็นคนไทยเนี่ยแต่ทำไมถึงมาเป็นเชฟบราซิลได้ยังไงครับผมครับเริ่มแรกจริงๆก็เขาจะมีคนบราซิลมาประจำอยู่ที่นี่ครับก็เริ่มเรียนรู้จากเขามาต้องบ
อกว่าอาหารหลักของชาวบราซิลที่กินกันแทบทุกบ้านนั่นก็คือเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อนกกระจอกเทศเนื้อหมูคนบราซิลเนี่ยมักจะเอามาทำเป็นเมนูปิ้งย่างค่ะที่สำคัญเนี่ยต้องย่างกันสดๆแล้วก็กินกันแบบสดๆร้อนๆควันฉุยออกจากเตาอย่างนี้เลยแล้วก็ย่างให้กลิ่นโชยเรียกน้ำย่อยกันอยู่กลางร้านค่ะที่สำคัญยังย่างให้กินแบบบุฟเฟ่ไม่มีอันแถมยังไม่มีกำหนดเวลาอีกด้วยจะเริ่มเสิร์ฟรายการแรกด้วยที่น้องพัสดอจะนำน้องย่างฮะพัสดอครับบริกรที่ร้านจะเรียกว่าพัสดอครับเป็นชื่อบริกรของร้านอาหารบราซิลครับผมพูดง่ายว่านี่มาแล้วเสิร์ฟกันแบบสดๆแบบนี้เลยรายการหั่นตัดรบกวนคุณตุ้ยช่วยหยิบจับด้วยครับดูควันก่อนโอ้โหแบบว่าแบบอร่อยอ่ะครับเนื้อขาแกะย่างจนหนังบางกรอบสไลด์บางๆเห็นเนื้อแดงชุ่มฉ่ำราดด้วยซอสมิ้นท์เยลลี่สีเขียวทั้งหอมหวานนุ่มละมุนลิ้นเลยล่ะค่ะน้ำจิ้มของที่นี่เขาก็พิเศษนะคะเพราะมีให้เลือกถึง6ชนิดด้วยกันนกกระจอกเทศครับนกกระจอกเทศรับประทานกับบาซิลิโมโยครับอันนี้เป็นเลมอนชิลลี่ซอสครับหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้เพราะว่ารับประทานกับแซลมอนอันนี้ครับเป็นบาร์บีคิวซอสครับอันนี้เป็นเหมือนแจ่วบ้านเราเลยไทยสไปซี่ซอสครับเผ็ดเปรี้ยวตามสไตล์คนไทยเลยครับยังไงก็จะต้องมีน้ำจิ้มแจ่วรสจัดจ้านไว้เอาใจคนไทยด้วยส่วนเนื้อขาแกะที่หนุ่มตุ้ยของเรากินไปตะกี้นี้เชื่อไหมล่ะคะว่าขนาดคนบราซิลเองยังติดใจถึงขนาดโทรมาสั่งจองไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแถมยังกินกันทีคนหนึ่งเนี่ยเป็นขาขานั่นก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกขาแกะเลยทีเดียวคือแกะคุณภาพที่ดีนะที่เราเอามาครับคือน้ำหนัก2กิโลกว่าขาหนึ่งอ่ะก็คือได้ประมาณ2กิโลกว่าเนี่ยกำลังย่างอร่อย2กิโล2กำลังดีแล้วแกะนี่ต้องเป็นแกะวัยหนุ่มแกะสาวหรือแกะหนุ่มครับผมแกะหนุ่มเนื้อกำลังหวานหวานนะฮะเลือกขาแกะอย่างดีแล้วก็จะต้องเอามาหมักกับเครื่องเทศที่ช่วยเพิ่มความหอมนุ่มให้กับขาแกะอีกด้วยค่ะหอมใหญ่นะฮะเราจะไปทำการปั่นก่อนถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเราค่อยเอาขามาหมักกับตัวน้ำที่เราปั่นเวลาจะหมักขาแกะหนึ่งขาเนี่ยต้องใช้เครื่องเทศเยอะมากๆต้องค่อยๆปั่นทีละอย่างนะคะจากหอมหัวใหญ่กระเทียมผักชีพร้อมกับปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็ผงอโลมาตหรือผงเครื่องเทศสำหรับหมักเนื้อสเต็กลงไปผสมกันใส่พริกไทยดำเข้าไปพริกไทยขึ้นจมูกเลยนะฮะนี่เหมือนแม่หมักหมูที่บ้านเลยนะฮะกลิ่นเนี้ยเพิ่มน้ำเข้าไปครับเพิ่มน้ำไปครับน้ำนี่ไม่มีผลกับรสชาติใช่ไหมฮะเราใส่น้ำเยอะเกินไปอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับที่ต้องใส่น้ำเยอะๆเนี่ยก็เพื่อให้น้ำเครื่องเทศท่วมขาแกะทั้งชิ้นนั่นเองค่ะป้าแดงบอกว่าขาแกะเนี่ยจะต้องหมักกันข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้ความหอมของเครื่องเทศเนี่ยเข้าเนื้อจากนั้นก็เอามาเสียบไม้เตรียมไปย่างได้เลยมือนี่กดได้แน่นๆเนื้อแน่นมากอ่ะจิ้มๆลงไปจิ้มกดลงไปแฉบๆๆโอ้โหเป็นไงเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าต้นตำรับเขาจะง่ายกว่านะฮะเสียบกันทั้งขาย่างกันทั้งขาแบบนี้ล่ะค่ะสไตล์บราซิเลียนแท้ๆซึ่งเคล็ดลับการย่างขาแกะให้สุกอร่อยกำลังดีเนี่ยต้องค่อยๆย่างด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆวิธีการย่างเนี่ยต้องย่างแบบยังไงครับค่อยๆสุกหรือเอาทีเดียวสุกหรือยังไงฮะย่างค่อยๆสุกครับเพราะว่าถ้าย่างแรงถ้าย่างทานแรงแล้วมันจะไม่สุกข้างในมันจะไม่สุกค่อยๆให้สุกแต่ละผิวย่างจนสุกหอมแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเขาจะเสิร์ฟเครื่องเคียงที่มีทั้งข้าวโพดสตูถั่วแดงผักโขมแล้วก็มันอบมาให้ก่อนที่จะทยอยเสิร์ฟเนื้อต่างๆเป็นลำดับไม่มีหยุดพักเดินกันว่อนแล้วครับอันนี้ยังไม่หมดเลยครับผมไก่ครับปีกไก่นะฮะวิธีการเสิร์ฟแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่แสงเราเรียกว่าโรดิชิโอครับสไตล์โรดิชิโอก็คือเป็นสไตล์ที่เรานำมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะอิ่มถูกครับทุกอย่างในร้านไม่อั้นหมดครับอ๋อก็เข้ากับว่าถ้าสมมติผมวนมัน8อย่างปุ๊บผมติดใจขาแกะผมกลับมาแกะเรียกได้ตลอดครับอยู่ๆเนี่ยจะวนไปไก่ผมก็ไปไก่ยินดีครับอยู่ๆผมจะไปนกกระจอกเทศผมวนกันอีกทีก็ได้ครับพาสดาจะวนเสิร์ฟเนื้อย่างไปเรื่อยๆเริ่มจากไส้กรอกหมูเครื่องเทศตามด้วยปีกไก่เนื้อนุ่มเนื้อนกกระจอกเทศชิ้นหนาสันคอหมูติดมันนิดๆสันคอวัวเนื้อแน่นซี่โครงหมูเคี้ยวกรุบกรุบปลาแซลมอนย่างจนเหลืองหอมและขาแกะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มมาอีกแล้วไม่อยู่จริงๆครับผมอันนี้อะไรครับพี่แท้งสันคอหมูย่างครับมันโดนจริงครับมันกึดกึดนะมันกึดกึดความสุขอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่นี่นะ
กินได้ไม่อั้นขนาดนี้เรียกว่าคุ้มแสนคุ้มในราคาคนละ590บาทเท่านั้นค่ะได้เห็นลีลาการเสิร์ฟของน้องพาสดอแล้วดูท่าจะไม่ยากแฮะหนุ่มตุ้ยเลยขอลองมั่งดูสิจะไหวไหมสำหรับพาสดอมือใหม่นะครับพวกคุณต้องอยู่กับมีดตลอดเวลาอยู่กับมีดตลอดเวลามีดนี่แบ่งไหมว่าต้องไว้ตัดเนื้ออันนั้นชนิดนี้หรืออะไรครับแน่นอนครับสำหรับเสิร์ฟไส้กรอกควรจะเป็นอันที่สั้นหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ความคมมากบางๆอันนี้ไว้หั่นตัดแร่เนื้อแกะหรือสับปะรดเพราะว่าเขาจะบางเวลาแร่จะได้บางมากหนักนะครับ2โลกว่าฮะขออนุญาตเสิร์ฟอาหารครับรบกวนลูกค้าช่วยหนีบจับด้วยครับเนื้อแกะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านนอกเขาจะสุกแล้วก็ด้านในจะค่อนข้างดิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องหั่นให้บางพอดีโอ้ยแบบนี้ถือว่าผิดค่ะเพราะเนื้อแกะเนี่ยจะต้องสไลด์บางๆพอเริ่มเห็นเนื้อแดงๆแล้วเนี่ยจะต้องเอากลับมาย่างใหม่จนเริ่มสุกค่ะแล้วค่อยเวียนเสิร์ฟอีกครั้งเพื่อให้เนื้อแกะเนี่ยนุ่มอร่อยเข้ากันทุกส่วนได้กินเนื้อกันอย่างพุงกลางแล้วจะให้ถึงรสถึงชาติแบบบราซิลแท้ๆจะต้องตบท้ายด้วยสับปะรดย่างหวานฉ่ำที่จะต้องคัดสรรสับปะรดอย่างดีที่สำคัญขนาดต้องเท่ากันทุกลูกนะสับปะรดนี่เราต้องเอามาจากต่างประเทศเลยไหมไม่ครับสับปะรดศรีราชาเรานะครับในไทยเราครับผมเอาเกรด A เนื้อ1นะครับผมเกรด A เนื้อ1ครับก็คือราคาจะแพงกว่าเกรด A นี่คือราคาแพงเนื้อ1คือความต่ำความหวานของสับปะรดจะสังเกตได้นะครับมันจะเหลืองปล่อยเลยมันจะฉ่ำฉ่ำมากย่างสับปะรดบนเตาถ่านร้อนๆให้ผิวด้านนอกเริ่มสุกเกรียมส่งกลิ่นหอมยั่วยวนขอบอกเลยว่าสับปะรดเนี่ยจะต้องเสิร์ฟวนไปทุกโต๊ะเหมือนกันค่ะเขาจะสไลด์เป็นชิ้นบางๆเห็นเนื้อข้างในฉ่ำน้ำเป็นของหวานล้างปากที่อร่อยเลิศหวานมากมากๆแก้เลี่ยนแล้วก็ช่วยย่อยด้วยหลังจากที่เราทานของย่า กันมาหลายรายการต้องนะฮะหยุดไม่ได้ไงฮะสับปะรดเนี่ยนะที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของคนรักเนื้ออย่างหนุ่มตุ้ยจริงๆกินสักครบทุกประเภทจนอิ่มขนาดนี้ก็เลยจะขอลุกขึ้นมาเต้นโชว์สเต็ปสักหน่อยนะครับป๋าต่อครับมดจะเยอะเลยนะครับที่ร้านนะครับผมนะครับผมตำแหน่งนี้หั่นให้คนละหนาไปนิดนึงวันนี้คุณแก้ตัวหน่อยไหมคะเรียกว่าอะไรฮะตำแหน่งนี้พาสดอครับพาสดอพาสดออันนี้คือขาแกะเหรอคะครับต้องมานั่งคุณเดี๋ยวก่อนครับผมจะมีคำที่พี่เขาชอบพูดคือช่วยหนีบจับด้วยครับบางๆสิเราจะให้กินแดงไงฉันไม่ได้เป็นปอบช่วยหนีบและจับด้วยช่วยหนีบและจับด้วยครับอันนี้โอเคยังคะใช่ครับใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะนี่มาดูเสิร์ฟแกะแบบมืออาชีพไม่ใช่เกียรติกระมวลล่าค่ะฮะนี่พัวนี่ปกติมันต้องบางๆมันต้องบางๆหนังๆต้องบอกว่าราคาก็คุ้มด้วยมาแล้วค่ะคุณพี่590บาทนะคะได้กินเนื้อแบบไม่อั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเนื้อก็กินเป็นแบบข้าวสไตล์บราซิลก็ได้กินกินนี่ไงน้องไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อทั้งปลาทั้งไก่ไม่เป็นไรข้าวสไตล์บราซิลหนูก็กินช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะกินไก่ว้าวช่วงระเบิดความซ่าตามล่าเมนูเด็ดสนับสนุนโดยเป๊ปซี่นี่แหละร้านนี้แหละไหนอ่ะไหนเนี่ยอิมพอร์ตใหญ่ๆอ๋ออยู่นี่ไม่ใช่อยู่นี่ต่างหากโอ้ยบอกเลยว่าร้านเตี๋ยวยำแซ่บซอยวัชรพลถึงจะเป็นร้านอาหารธรรมดาแต่เมนูไม่ธรรมดาแน่นอนจะกินกุ้งยักษ์ lobster หอยแมลงคู่ออสเตรเลียหรือเนื้อวากิวที่นี่มีหมดพี่กวางครับเมนูสุดเด็ดของที่นี่คืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับใครทานก็ติดใจเพราะถึงรสถึงเครื่องที่สำคัญมีให้เลือกหลายเมนูเลยครับตั้งแต่ต้มยำกุ้งแม่น้ำยัน lobster จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปถามลูกค้าที่นี่กันครับรสชาติเป็นไงบ้างครับน้ำต้มยำก็ดีจริงๆครับจัดจ้านเครื่องต้มยำส่วนกุ้งก็เนื้อหวานตัวโตเต็มคำทานคู่กับเครื่องดื่มที่เย็นซาเต็มที่แบบนี้เข้ากันสุดๆใช่ๆเราเห็นด้วยว่าแต่ของนายเถอะใหญ่สุดเราได้ป่ะนี่ของเราทั้งใหญ่ทั้งแซ่บสาวๆสนใจป่ะจ๊ะสนสิคะงั้นจานนี้น้องขอละกันนะเอาไปเลยกินให้อร่อยเลยเฮ้ยเอามานี่เขาจะกินอะไรเนี่ยสนับสนุนโดยนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นชื่อเพลงอะไ
ชื่อเพลงอะไรเงิบครับเงิบเงิบทำไมถึงเงิบแปลว่าครับผมก็เป็นคำดีๆที่เพราะว่านางเอกในมิวสิกทำให้เงิบเงิบเลยครับผมถึงเนี่ยที่โรงแรมเอเชียรีโอกริลเนี่ยพี่ตุ้ยเพิ่งไปครั้งแรกซะที่ไหนคุณแม่ทำงานที่นั่นแล้วทำไมไม่รู้จักริโอกริลอ้าวคุณแม่เต้นฟลามิงโกอยู่ใช่คุณแม่เต้นอยู่นี่จะบ้าเลยมันหลายปีมาก่อน20ปีก่อนโรงแรมนี้อีกครับก่อนร้านนี้ครับผมแล้วแบบพอไปถึงย่านนั้นก็เลยจะแบบนึกถึงเพราะแม่เคยบอกแม่เคยบอกก่อนอะไรอย่างนี้พี่ตุ้ยไปวันนั้นพี่ตุ้ยบอกด้วยค่ะว่ามีอย่างที่เงิบเลยก็คือค็อกเทลสัญชาติบราซิลค่ะที่ชื่อไคปิริยาเงิบยังไงตามไปดูเลยค่ะร้านริโอกริลแห่งนี้เป็นร้านอาหารบราซิเลียนสไตล์ปิ้งย่างตั้งอยู่ในโรงแรมเอเชียค่ะเปิดมาแล้วกว่า20ปีด้วยลีลาการเสิร์ฟแบบบราซิลแท้ๆที่จะยกเนื้อย่างชิ้นใหญ่ๆมาทั้งไม้แล้วก็แล่ให้กินกันร้อนๆถึงโต๊ะและถ้าได้กินอาหารบราซิลแล้วไม่ได้ลองชิมไคปิริญญาถือว่ายังไม่ถึงรสถึงชาติแท้ๆค่ะไคปิริญญาก็คือค็อกเทลสัญชาติบราซิลที่โด่งดังไปทั่วโลกและแน่นอนที่นี่ก็มีให้ชิมเหมือนกันดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยหรือจะดื่มและเลี่ยนไปกับของย่างก็เข้ากันได้ดีไคปิริญญาเนี่ยมีส่วนผสมสำคัญก็คือวอดก้ากับมะนาวให้รสเปรี้ยวๆกระตุ้นลิ้นแล้วก็เรียกน้ำย่อยได้อย่างดีค่ะปลาแดงเล่าว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบกินปลาแซลมอนเรียกว่ากินกันไม่อั้นเลยทีเดียวสังเกตว่าในหนึ่งไม้ที่ย่างเนี่ยจะมีปลาแซลมอนเนื้อหนาๆประมาณ10ชิ้นบางคนเนี่ยกินหมดไปหลายไม้เลยก็มียิ่งถ้าได้กินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะแบบบราซิเลียนแท้ๆอย่างชิมิคุริซอสแล้วก็นุ่ยแซ่บเนื้อชิมิคุริชอบได้ด้วยรสปรุงแต่งของบราซิลโดยเฉพาะอ๋อครับจะเป็นสไตล์บราซิลเลยครับเครื่องปรุงวัตถุดิบนี่จะเยอะมากเผ็ดนำนิดๆครับชิมิคุริซอสเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วก็คล้ายกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราค่ะเพราะเขาจะใส่ทั้งผักชีกระเทียมแถมยังเพิ่มความหอมด้วยหอมหัวใหญ่หอมแดงแล้วก็รสจัดจ้านจากพริกชี้ฟ้าแดงอันนี้ของแปลกครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้มะกอกลูกมะกอกครับไม่แปลกตรงไหนวะไม่แปลกนี่ว่าอันนี้ดิแปลกครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้แคปเปอร์ครับไม่แคปเปอร์แคปเปอร์เนี่ยเป็นเครื่องเทศของประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะรสชาติจะออกเค็มๆเปรี้ยวๆเสริมรสเปรี้ยวของมะกอกเขียวได้อย่างดีค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือและก็น้ำตาลให้กลมกล่อมปั่นให้ละเอียดเข้าด้วยกันจะได้ชิมิคูลิซอสสไตล์บราซิลกลิ่นเครื่องเทศขึ้นจมูกครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมฮะจะมีรสเผ็ดนิดๆนิดเดียวเผ็ดนิดนิดหน้าตาจะเหมือนซีฟู้ดบ้านเราแต่รสชาติไม่เหมือนนะฮะใช่ครับผมชิมิคุริซอสเนี่ยกินเข้ากับเนื้อได้ทุกชนิดโดยเฉพาะไส้กรอกหมูเครื่องเทศที่รสจัดจ้านเป็นทุนเดิมราดชิมิคุริซอสลงไปอร่อยเด็ดได้กลิ่นอายของบราซิลจริงๆค่ะคนบราซิลมักกินเนื้อย่างควบคู่กับมันอบแล้วก็สตูถั่วแดงรวมทั้งข้าวสวยร้อนๆหอมเครื่องเทศแบบบราซิลด้วยค่ะจะเป็นข้าวแบบบราซิลหรือจะเป็นพวกเนื้อย่างที่มีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อนกกระจอกเทศปลาแซลมอนขาแกะแล้วก็อีกมากมายหลายชนิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกินไม่อั้นเหมือนกันพอพูดถึงว่าบุฟเฟ่เนี่ยคนไทยเราก็จะจัดหนักกันอยู่แล้วถ้าเป็นคนบราซิลเขาทานกันเยอะมั้ยทานเยอะครับทานทีละเยอะๆก็คือนำมาเสิร์ฟกระหน่ำเสิร์ฟลูกค้าในร้านนี่คนบราซิลมาเยอะไหมฮะอ๋อมีครับถ้ามาพักที่โรงแรมก็จะเข้ามาทานพอกินเนื้อย่างจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ล้างปากด้วยสับปะรดย่างหวานฉ่ำชื่นใจยังไม่พอนะคะปิดท้ายความคุ้มด้วยขนมหวานจานเด็ดที่เอากล้วยหอมเนี่ยมาชุบแป้งทอดจุ่มคุกๆนี้นะครับครับผมคุกนานๆนะฮะแล้วยังไงครับเดี๋ยวแป้งมันตกเสียดายเดี๋ยวแป้งมันตกเอาไปโอ้ได้ไหมน้ำมันกระเด็นใส่มือด้วยได้ไหมไอ้ยาค่อยๆทอดจนแป้งเหลืองกรอบกล้วยหอมข้างในก็จะนุ่มหวานชุ่มฉ่ำกินกับไอศครีมวานิลาเย็นๆหวานๆชุ่มใจเป็นไงล่ะฟินมากอร่อยมากกล้วยมันจะหวานๆด้วยความที่มันเป็นกล้วยหอมเราตามด้วยใบกะเพรานะครับผมใบสลัดไม่ใช่พูดได้คำเดียวว่าฟินและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะชาวบราซิลเนี่ยเขาจัดหนักกันทั้งวันไหมพี่ตุ้ยใช่ครับผมอันนี้มื้อไหนคะปกติเขากินอันนี้มื้อไหนกันมื้อเย็นมื้อเย็นแล้วมื้อกลางวันล่ะคะ
มื้อกลางวันมีให้บริการครับแต่ว่าถ้าจะหนักวัฒนธรรมการกินของเขาคือหนักสุดที่เป็นมื้อเย็นเน้นเนื้อเย็นเน้นเนื้อเลยเนาะมีเนื้อเตอร์กันเลยเพราะว่าพวกนี้เขานอนดึกสามทุ่มก็เพิ่งจะกินข้าวเย็นกันบางคนนะจริงๆเป็นตีจริงๆจริงใช่ไหมใช่ถ้าใครยังหลงเสน่ห์บราซิลอยู่นะคะก็เชียร์ฟุตบอลกันไปหรือไปเรียนเต้นอย่างที่เราแนะนำหรือแม้แต่อาหารก็เชิญได้ที่ริโอกริลนะคะที่โรงแรมเอเชียค่ะวันนี้ขอบคุณทางโรงแรมเอเชียทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่ตุ้ยที่พาเราไปรับประทานอาหารบราซิลกันนะคะพี่ตุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังตลอดเงิบช่วงหน้านะช่วงหน้าไปด้วยกันไหมคะไปครับช่วงหน้าจะพาไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองถึงในบ้านกันเลยทีเดียวค่ะมีทั้งโต๊ะทั้งไม่ได้ขโมยพี่เข้าไปเอาเฉยๆมีทั้งโต๊ะทั้งเตียงอยากจะได้ชิ้นไหนหยิบได้เลยนะคะไปที่ไหนสักครู่เดียวสนับสนุนมือใหม่หัดขายโดยบอกคุณผู้ชมนิดนึงอะไรร้านเดี๋ยวว่าร้านค่ะโอ้ยดูสิคะเธอคือว่าเราไปนี่แล้วนี่ไปกันใหญ่เลยจริงๆต้องขอบคุณนะคะสำหรับแฟนเพจรายการตลาดสดสนามเป้าตอนนี้ก็ครบล้านแล้วค่ะเรียกว่าฮิตไม่เลิกแนะนำกันมาอยู่ทุกอาทิตย์เลยบางคนเป็นเจ๊ดันค่ะส่งมาทิ้งส่งมาจังรูปลูกหลานของท่านแต่น่ารักนะต้องบอกว่าเราได้เห็นเราได้ดูแล้วก็ทีมงานก็ได้อ่านทุกข้อความแล้วก็ชื่นชอบขอบคุณส่งมาอีกค่ะต้องขอบพระคุณนะคะที่ร้านคนที่กดไลค์มาขอบคุณมากๆเราเชื่อว่าพวกคุณรักพวกเราพวกเราก็รักคุณค่ะเราก็เชื่อด้วยว่าคุณคิดว่าพวกเราเนี่ยจะช่วยคุณได้ทุกเรื่องอย่างคุณพยนต์บุญจิตที่เขียนมาบอกเราว่าแก้วมังกรที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยราคาตกรัฐบาลช่วยรับผิดชอบด้วย เดี๋ยวคุณอะไรนะคุณพยนต์นามสกุลบุญจิตคุณพยนต์คนเขาบอกเขียนบอกว่าแก้วมังกรที่ด่านซ้ายราคาตกรัฐบาลช่วยรับผิดชอบด้วยส่งผิดเพจหรือเปล่าคะดูเอางี้แล้วกันใครจะไปช่วยคุณพยนต์ไปซื้อโดยตรงเลยซื้อเลยซื้อไปที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยซื้อสักโลนึงกลับกรุงเทพไปหาที่สวนกันเลยนะคะเราเป็นกระบอกเสียงให้ว่าช่วยดูแลเรื่องแก้วมังกรที่ด่านซ้ายให้ด้วยถูกต้องเอาเป็นว่าใครแวะเวียนไปแถวด่านซ้ายเนี่ยก็แวะไปชิมแวะไปซื้อกันอย่างนี้ไม่ยากเกินไปเราก็ช่วยเต็มที่นะคะเนี่ยยังตลาดวันนี้ที่จะพาไปก็มีแฟนรายการเขียนมาแนะนำเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเป็น Secret Garden เลยนะคะคือตลาดซุกซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเจ๊เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนิชราธานีแล้วค่ะถนนสามัคคีอยู่นนทบุรีนี่เองนะคะใครจะคิดว่าที่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะมีครบทุกอย่างทั้งโบสถ์ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนรวมไปถึงตลาดมีตลาดด้วยมีตลาดอยู่ในนั้นด้วยไปดูมั้ยไปดูก่อนจะไปเที่ยวตลาดนะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักหมู่บ้านนิชราธานีกันก่อนนะครับที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านไฮโซหมู่บ้านแรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะชาวต่างชาติที่หาบ้านพักในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะต้องรู้จักหมู่บ้านนิชราธานีกันทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะจะมีทั้งโรงเรียนนานาชาติมีทั้งโบสถ์คริสต์แล้วก็มีคลินิกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พูดได้เลยนะครับว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละไม่ต้องออกไปไหนเลยแล้วฮะและด้วยความที่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากเลยนะครับพาหนะยอดฮิตที่มีกันเกือบทุกบ้านคือรถกอล์ฟเนี่ยแหละครับสะดวกที่สุดเลยแหละครับสังเกตได้มีรถกอล์ฟทุกบ้านเลยด้วยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งอยู่ที่นี่อะครับใช่ครับข้างหลังเรานี่สมาชิกที่หมู่บ้านเลย Dylan, where you from? America. American, how long you stay in Thailand? 3 years. Winner ครับปกตินี่จะรวมตัวกับเพื่อนๆไปเดินเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ตลาดนะครับจะมีทุกต้นเดือนนะครับเขาเรียกกันว่า Secret Garden นะครับ Secret Garden ว้าวและ Secret Garden เนี่ยนะครับเป็นชื่อสวนสาธารณะแล้วก็ลานกิจกรรมของหมู่บ้านเขาแหละครับทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะฮะก็จะมีตลาดนัดในช่วงเย็นๆแบบนี้ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนที่เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยรอคอยให้มาถึงเร็วๆเลยนะครับเริ่มมืดเริ่มแบบค่ำขึ้นเรื่อยๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆมามีเด็กๆเทียบเพราะมันมีของเล่นเยอะจริงๆมีบ้านลมนี่ปีนผาจำลองค่ะเขาเซตไว้ที่นี่เลยนะคะก็ให้เด็กๆปีนกันเลยที่นี่ในตลาดก็จะมีร้านค้ากว่า60ร้านให้ช้อปปิ้งกันเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าจากด้านนอกเอาของเข้าไปขายนะครับแต่บางร้านก็จะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับมาทำขายเองครับ My name is Oing
I'm from Vietnam. What is this? Vietnamese spring roll. It's fried spring roll and deep fried spring roll. อันนี้หน้ามาเหมือนปอเปี๊ยะถ้าภาษาไทยเรียกน่าจะเรียกปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดก็จะมี mushroom mushroom chicken and then vegetable. This is how much? 103 3ชิ้นร้านนี้เป็นประเภทแบบซอสเสจนะคะมีไส้กรอกมีไส้กรอกลูกวัวไส้กรอกหมูกระเทียมนะแล้วก็มีหมูพริกสดข้างในมีพริกสดๆ wow. ทานเข้าไปเคี้ยวๆไปแล้วก็เจอลูกระเบิดจริงๆ มันจะเหมือนไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นไส้กรอกแบบสไตล์ของทางฝรั่งขายยังไงบ้างคะหมูพริกสดนะครับ60บาทหนูเอาอันนี้ชิ้นนึงอ่ะพริกสดจริงด้วยได้ชิ้นสองแล้วคุณผู้ชมสามารถเดินถือจานแล้วก็เลือกโต๊ะนั่งกินในตลาดได้เลยนะครับบางอาทิตย์ก็จะมีโชว์ที่ลานกิจกรรมอย่างวันที่หมวยเล็กไปเนี่ยก็จะมีระบำอินเดียจ้านายจ๋าแบบนี้ให้ดูด้วยนะครับอิ่มท้องกันแล้วนะฮะก็จะชวนมาช้อปปิ้งกันต่อเลยนะครับโดยเฉพาะของแต่งบ้านที่เน้นเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาชอบนั่นเองแหละครับบอกว่าด้วยความที่หมู่บ้านนี้มีฝรั่งเยอะนะคะของส่วนใหญ่ที่เป็นแบบของตกแต่งบ้านก็แบบว่าเอาใจต่างชาติเลยทีเดียวมีทุกอย่างครบมาจากไหนบ้างคะของส่วนใหญ่อย่างพวกนี้ก็มาจากทางภาคเหนือค่ะเขาเรียกคอลไรซ์บาสเกตคนไทยเขาเรียกกระบุงหรือหม้อข้าวขายยังไงบ้างอย่างเซปเปิ้ลอะไรเงี้ย600บาทอย่างนี้ก็ 3,500 อย่างนี้ค่ะเอาไปแต่งบ้านอันนี้ก็ไปแต่งบ้านใส่ดอกไม้อยู่สูงๆค่ะพี่เขาสานมาแล้วแบบมีเพนติ้งมาแบบแต่งเอาไปแต่งบ้านเนาะมีขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะเป็นแบบงานไม้เลยครับของเก่าจากพม่าครับแต่ไม่มีแถมนะฮะว้าวโอเคค่ะไม่มีแถมหนูก็ดีใจไม่มีแถมครับเป็นไม้แบบเดิมของเดิมไม้สักของเดิมหมดเลยฮะอย่างอันนี้อย่างคะอย่างอันนี้อันนี้เป็นตู้อะไรตู้วิทยุเก่าฮะซื้อเอาไปแบบใส่ของอะไรข้างในตั้งโชว์ตั้งอะไรก็ได้ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะซื้อไปแล้วไปใส่อะไรจุ่มจิ้มจิ้มนะฮะอันนี้3ตันเห็นราคาแล้วกล้องกุ้ยพวกนี้ขายหมดทุกอย่างเลยเหรอคะครับจะซื้อของต่างบ้านยังไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนะคะทุกอย่างมีอยู่ในหมู่บ้านหมดแล้วและนอกจากจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับถ้าเดินไปเจอประกาศขายเฟอร์มือ2ติดอยู่หน้าวิลล่าเขาก็จะเปิดบ้านให้เลือกดูเลือกช็อปกันแบบถูกๆเลยล่ะครับที่เนี่ยคือส่วนใหญ่ฝรั่งเขาอยู่แล้วก็จะมีมูฟบ่อยเขาก็จะต้องเอาของออกมาขายพอย้ายเนี่ยก็จะมีตลาดเซลล์ก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ของที่เขาไม่อยากขนไปก็จะติดป้ายไว้หน้าวิลล่าส่วนใครที่ชอบทำบุญก็สามารถมาปลูกฝังเด็กๆได้เลยเลยครับเพราะว่าจะมีมูลนิธิต่างๆรอบๆหมู่บ้านมาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆอีกด้วยนะครับเป็นซุ้มกิจกรรมจากของเป็นโรงเรียนเลยค่ะเป็นโรงเรียน Rosemary Academy วันนี้มีอะไรบ้างคะเป็นไม้ไอศกรีมค่ะแล้วก็ให้น้องครีเอทเอาไปเป็นแบบที่คั่นหนังสืออะไรก็ว่าไปที่คั่นสมุดอย่างนี้ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่มีค่ะโรงเรียนก็สนับสนุนอันนี้อีกอันนึงค่ะบ้านนี้นี่ต้องบอกว่ามาเล่นแล้วได้บุญด้วยทุกอย่างที่มาเนี่ยก็จะมาจากบ้านของพระคุณนะคะของรวมไปถึงของเล่นต่างๆเนี่ยพอเราเล่นปุ๊บเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะเข้าที่มูลนิธิบ้านของพระคุณด้วยน้องๆฝรั่งสนุกเลยค่ะมีของเล่นมีของจุกจิกจุกจิกที่เขาขายอย่างเงี้ยเลยโอ้ยโอ้โอเคว้าวมันเขาละนะฮะใครอยากจะมาลองเดินช็อปชมชิลแบบไฮโซไฮโซก็ลองมาเดินกันได้นะครับที่หมู่บ้านนิชดาธานีขอบอกว่าคนในหมู่บ้านใจดีและยินดีต้อนรับนะครับบอกว่าดอกไม้ไปแต่งตรงต้นไม้มันก็เก๋อีกแบบนึงนึกว่าเป็นตามธรรมชาติไม่จริงๆต้องบอกว่าที่นี่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะเพราะว่าเปิดตลาดกันเดือนละครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยช่วงนี้เนี่ยก็จะปิดตลาดแล้วเพราะว่าฝนตกนะคะเปิดอีกทีประมาณช่วงเดือนตุลาก็ลองติดตามข่าวกันดูได้นะคะเรื่องคือเขาอยากจะจัดอะไรที่มันออกมากลางแจ้งและให้ลูกหลานได้ออกมาวิ่งเล่นกันไม่อยากแลกบัตรซื้อบ้านเลยดีกว่าซื้อเลยค่ะพี่บ้านไม่ได้แพงคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นที่ดูปากนิชานะคะ12ล้านบาทค่ะน้องมันไม่ได้อะไรเลยสักอย่างมีแต่ทื่นดินเปล่าๆ12ล้านนะพี่เอ้ยในตลาดนี้เพราะว่าเป็นที่ฝรั่งอยู่เยอะการค้าขายจึงเหมือนฝรั่งใครชอบชิ้นไหนแบบเขาขายอะไรเนี่ยขายยกหลังนะขายหมดเลยจะมาแยกชิ้นที่ไม่มีใครชอบอะไรก็เข้าไปเลือกของเก่าสภาพอย่างที่เหมือนเวลาเขาจะกลับบ้านใช่ที่มันยกไปเลยเอาไปเลยหรือขายบ้านก็ขายทั้งเฟอร์เลยใครถูกจริตหรือว่าไปแบบตลาดแนวนี้แล้วชอบก็รอเดือนตุลานะคะนี่เราก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนเลือกซื้อเรื่องหากันได้ตามสบายค่ะเข้าไปก็ต้องระวังนิดนึงต้องแลกบัตรอย่างที่บอกเดินตะคุ่มเข้าไปแบบไอ้หมวยไม่ได้นะเขาคิดว่าขโมยไม่ได้นะ
โอ้หนูเธอจะคุ้มไปตอนไหนไม่เผื่อว่าใบตะคุ่มตะคุ่มเดินเข้าไปให้ระวังไม่เข้าหรอกเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ